เขาพูดบนเวทีว่าบล็อกเกอร์ติดต่อมาบล็อกเกอร์คนที่เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยติดต่องานยังไงให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวหนูแล้วพูดคำนี้ออกไมโครโฟนทั้งที่พวกเราไม่ได้แซงคิวทั้งที่คุณเป็นคนมาขอเราขึ้นก่อนด้วยซ้ำถ้าตามคิวที่บล็อกเกอร์แจ้งเรามาแหกตาดูค่ะมึงแหกตาดูค่ะคนที่สองคือตั๊กแตนชลดาคนที่หนึ่งคือลำไยคนที่สามจุดนะคะเขาก็บอกว่าใช่ค่ะน่าจะมีต่ออ๋อเราก็เข้าใจแล้วเราเล่นวงที่สองเราก็ไปตามเวลานั้นเลยแต่ประเด็นคือไปพูดให้เราเสียหายบนเวทีใส่ไมโครโฟนแล้วแขกเหลือที่อยู่ในงานเขาจะคิดยังไงคะอ๋ออีนี่มาแซงคิวเอาอะไรมาพูดคะแล้วอย่าพูดนะคะว่าไม่ได้พูดมีพยานค่ะมีพยานบุคคลค่ะซึ่งแดนเซอร์ก็รีบโทรกลับมาหาเราเลยแอดมินยังอยู่ในงานนะแอดมินก็โทรมาบอกเลยนะเฮ้ยสรุปว่าเราแซงคิวเหรอนู่นนี่นั่นแบบนี้เพราะว่าอะไรเขาได้ยินการสื่อสารบนเวทีว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วคนที่เป็นเพื่อนเขาก็อยู่ในวงเราเหมือนกันนี่ยังโทรไปหาเพื่อนเขาเลยนะคะเฮ้ยเพื่อนแกไปดูถามจริงๆเพื่อนแกพูดแบบนั้นบนเวทีจริงๆหรอครับผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาพูดบนเวทีแบบนั้นโทษนะคะคนมีมารยาทเขาไม่ทำกันนะคะคนมีมารยาทคนที่ถูกพ่อแม่สั่งสอนเขาไม่ทำกันค่ะมารยาททางสังคมจะต้องไม่ปรักปรำใครแบบนั้นบนเวทีอย่าอ้างนะคะว่าพูดเล่นคือมันกลายเป็นว่าคือไปพูดและประเด็นคือวันนั้นแดนเซอร์ก็โทรมาบอกใช่โทรมาบอกทุกคนแชทมาบอกหมดโทรมาบอกหมดคนที่อยู่ในงานนะคะไม่ได้มีแค่แดนเซอร์กับนักดนตรีแขกเรือเต็มงานคุณพูดใส่ไมโครโฟนแบบนั้นใครเสียหายคะคุณเสียหายอย่างนั้นหรออืมก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะคะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วบนเวทีมันมีใครละมันก็มีแค่2วงไหมก็นักร้องมันก็มีแค่2วงจะไม่พูดถึงงานมันอื่นมันก็ใช่ปะมันก็ไม่ใช่ปะมันก็มีแค่2วงไหมลำไยกับตั๊กแตนนะคะทุกคนสาเหตุสำคัญเลยหรือว่าเราสมองเสื่อมลองถามคนในงานเขาก็ได้ยินนะคะว่าคือหรือว่าคนในงานที่โทรบอกเราแชทบอกเราเป็น10-20คนพร้อมกันเนี่ยเขาหูฝาดเขาได้ยินเหมือนกันแหละเขาได้ยินน้องจ๊ะพูดบอกว่าถ้าติดต่อพี่ตั๊กแตนชลดาต้องติดต่อผู้จัดการหวานหวานเท่านั้นพี่ตั๊กแตนเขาไม่ยอมพูดหรอกน้องคะเบอร์โทรผู้จัดการอะน้องเคยโทรหรือยังคะแต่น้องไม่เลือกที่จะโทรหาผู้จัดการพี่น้องเลือกโทรหาคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก่อนที่น้องจะตัดสินใจอะว่าใครจะรับหรือไม่รับน้องโทรหรือยังคะน้องได้ลองโทรหรือยังหรือว่าจ๊ะนงพนีเขารับงานเองทุกงานคะรับสายเองทุกสายเหรอคะไม่ใช่วรรยารับเหรอคะมันคือมารยาททางสังคมนะคะติดต่อเบอร์หวานๆเนี่ยแค่เซิร์ชก็ขึ้นแล้วค่ะหน้า Facebook หน้า IG YouTube มีหมดเลยค่ะมีทุกเบอร์ทุกช่องทางโทษนะคะแล้วทำไมไม่โทรคะพูดในไลฟ์ว่าให้พี่โทรไปพี่จะโทรไปเพื่ออะไรคะเพราะพี่เสียความรู้สึกค่ะพี่ไม่จำเป็นจะต้องคุยพี่ไม่จำเป็นต้องสารสัมพันธ์กับคนที่ไร้มารยาท